จากปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนกระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศออกมาว่าให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากทางการแพทย์เพราะข้อดีของหน้ากากผ้าก็คือราคาต่ำกว่าและสามารถซักทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่องนี้นอกจากประชาชนทั่วไปที่ตื่นตัวแล้วเหล่าคนบันเทิงก็ออกมายื่นน้ำใจมอบความช่วยเหลือให้กับทุกคนเช่นกันอย่างแม่หมูพิมพกาก็ออกมาโพสต์ภาพลูกชายนายณภัทรที่สวมแมสก์ผ้าพร้อมแชร์วิธีการทำโดยแม่หมูนะครับบอกว่าแพทเทิร์นทำหน้ากากสไตล์เกาหลีเคยแชร์ไว้ใน Facebook ก็ดีใจที่มีคนเห็นบทความนี้แล้วกว่า 400,000 คนมีคนแชร์กว่า 4,000 คนแม่หมูก็ไปหาแพทเทิร์นหน้ากากผ้าสไตล์เกาหลีมาส่งให้ค่ะแม่หมูและน้องนาได้ทดลองใส่หน้ากากอนามัยมาหลายแบบแล้วเราคิดว่าหน้ากากทรงนี้จะปิดมิดชิดได้ดีมากไม่ต้องใช้มือจับหรือว่าขยับบ่อยๆค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพช่วยกันค่ะเรายกหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ไปส่วนเราคนไทยเราหันมาพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเลิกบ่นว่าหน้ากากหาซื้อไม่ได้สักทีเรามาช่วยกันทำหน้ากากผ้าเอาไว้ใช้เองอย่างน้อยคนละ3อันเอาไว้ใช้สลับกันเพื่อซักแล้วก็ตากแห้งปล.ขอย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเชื้อโควิด-19 คนที่ติดเชื้อแล้วจะไม่แสดงอาการทันทีการใส่หน้ากากผ้าจะช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อแพร่ออกไปในวงกว้างมากไปกว่านี้มาต่อกันนะคะที่อีกหนึ่งคนนะคะแก้มบุ๋มปรียาดาออกมาโพสต์ IG นะคะบอกว่ามาแล้วใครขาดแคลนบุ๋มมีหน้ากากผ้ามาแจกให้อาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็พอบรรเทาไปได้บ้างนะคะให้บ้านละ2ชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรพิมพ์ที่อยู่ไว้ด้านล่างเลยค่ะดูแลตัวเองมีจิตสำนึกกับสังคมนะคะเริ่มจากผู้จัดการส่วนตัวคือเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นว่าให้หนูมาแจกหน้ากากคือพี่สาวเขาว่าทำงานแล้วเขาว่าต้องไปขึ้น BTS ทุกวันแล้วตอนนี้หน้ากากเขาที่เขามีสต็อกไว้อะกำลังจะหมดแล้วเขาก็หาซื้อไม่ได้แล้วซึ่งไปซื้อมาล่าสุดก็เจอแบบโดนหลอกอะเหมือนในข่าวคือออกมาแบบเหมือนมือสองแล้วก็เป็นบางๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วคนที่เขาต้องทำงานประจำทุกวันอะแล้วเขาต้องใช้หรือเขาจะต้องไปแบบอย่างเราอะเรายังรู้สึกเลี่ยงได้ว่าขับรถส่วนตัวล้างมือบ่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเลี่ยงที่ต่างๆมันหลีกได้แต่ว่าคนที่ต้องทำงานเป็นประจำที่เขาทำงานประจำอะไรเงี้ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาหาไม่ได้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้คนที่เขาแบบเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่เราแบบพอหาได้เลยพอดีว่าเรารู้จักเป็นคนรู้จักพอดีว่าแบบเขาแบบเราไปเห็นโอ้ยเขาเป็นแบบเป็นผ้านี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราให้เป็นแมสอะให้ได้2อันเขาใช้ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันอาจจะกันได้ไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะความอุ่นใจของเขาอ่ะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยการที่เขามีแมสใส่แล้วก็ไปหาตัวซักตัวกรองเอาเองที่เหลืออะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสาวที่ประสบปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนแต่ก็ได้รับน้ำใจจากคนใกล้ตัวก็คือกระติ๊บชวันกรโดยเธอโพสต์เล่าใน IG ว่าในขณะที่ติ๊บหาหน้ากากอนามัยไม่ได้เลยพี่โสภาแม่บ้านขี่รถไปต่อแถวจากกระทรวงสาธารณสุขมาให้ในวันที่หน้ากากหายากยิ่งกว่าทองในวันที่เรื่องนี้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่หน้ากากแผ่นเล็กๆมันรู้สึกใหญ่และอบอุ่นเหลือเกินแต่ว่าก็ยังมีคนบันเทิงนะครับบางส่วนที่ต้องประสบปัญหาหนักใจกับเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับอย่างเช่นนี่นะฮะเดี๋ยวเขาคนนี้นะครับเดี๋ยวรอภาพแป๊บนึงนะฮะคุณดีเจนุ้ยนะครับเห็นอยู่เห็นใน IG ใช่บอกว่ามีคนเอาภาพเขาไปใช้นี่ภาพนี้นะครับบอกว่ามีคนเอาภาพของเขาเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็เจ้าตัวได้โพสต์ IG เตือนนะครับว่าขอความร่วมมือใครรู้จักร้านหรือว่าเคยซื้อสินค้าแจ้งเขาให้หน่อยนะครับว่านุ้ยไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์หรืออนุญาตให้นำรูปไปขายของแต่อย่างใด